หารับวัยรุ่นกับดูเด็กมาพบคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับครั้งนี้เรานำคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนบางเมืองเขียนผ่องอนุสรณ์ครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเราจะมาฟังคำถามของน้องๆครับว่ามีคำถามอะไรที่อยู่ในใจเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องความรักเรื่องสัมพันธภาพบ้างนะครับก็เราอยากรู้นะคะว่าแฟนเราเนี่ยทำจะรู้ได้ไงคะว่าไม่เคยเป็นของผู้ชายคนอื่นมาก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนครับแฟนเราคนที่เท่าไหร่ครับเอานี่ๆๆถามแบบสนุกสนานไม่ต้องไปคิดอะไรมากคนแรกไม่ใช่เหมือนกันนั่งก่อนครับเห็นไหมครับผมซ้อมเห็นไหมครับคุณผู้ชมแฟนคนที่เท่าไหร่เราก็มีหลายคนเหมือนกันใช่ไหมแต่เราก็อยากจะเป็นคนแรกของอีกคนเหมือนกันจริงไหมครับนั้นทุกคนความจริงเนี่ยนั่งมองๆทำไมเราถึงจะเป็นคนแรกได้นะถ้าแฟนเราผ่านมาเยอะแล้วเรามีความรู้สึกเราเป็นตัวสำรองเนาะตัวสำรองนี่ดีไหมครับไม่ดีน้ำสำรองดีไหมดีเห็นขายซื้อกินกันจะตายกลัวอ้วนกันอยู่เพราะนั้นคำว่าสำรองมันจะดีไม่ดีอยู่ที่ใจเราจริงไหมแต่ว่ายังไงก็ตามทุกคนอยากจะเป็นคนแรกเสมออยากจะรู้ว่าเขารักเราเป็นคนแรกไหมหรือเขาจะรักเราเป็นคนสุดท้ายเพราะลองถามน้องๆผู้หญิงสักนิดครับเราอยากเป็นคนแรกหรือเราอยากจะเป็นคนสุดท้ายแล้วอยากเป็นทั้งคนแรกและคนสุดท้ายไหมมันคงต้องฝันไปก่อนชาติหน้าตอนบ่ายนะครับเอาละครับแต่ว่ายังไงก็ตามครับเราจะเห็นว่าทุกคนอยากจะเป็นคนสุดท้ายเสมอแต่ถ้าเราได้เป็นคนแรกด้วยก็ยิ่งดีจริงไหมครับนั้นถ้าเกิดเราเริ่มรักใครเนี่ยนะครับเราก็พยายามอย่าถามถึงอดีตกันและกันเพราะถ้าถามเสร็จแล้วมันจะมีความสุขมากขึ้นหรือมีความสุขน้อยลงครับน้อยลงครับแต่ถ้าเกิดเราเจอตัวตนนั้นเนี่ยเราก็พยายามมองให้ดีก่อนครับมองให้นานถึงแม้ว่าเราจะไม่มองอดีตแต่เราก็ต้องรู้ว่าอดีตเนี่ยมันมีผลกระทบกับเราใช่ไหมครับนะครับเช่นเมื่อไม่นานมานี้ครับผมไปเจอรุ่นน้องคนหนึ่งผู้หญิงผมก็ถามว่าเป็นยังไงมีแฟนยังกำลังจะแต่งกันแล้วค่ะแล้วทำไมถึงยังไม่แต่งค่ะพอดีจับได้ค่ะว่าเขามีภรรยาอยู่ก่อนแล้วแล้วถ้าเกิดหนูแต่งหนูอาจจะต้องเลี้ยงทั้งสามีและภรรยาอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเรื่องอดีตนี่ไม่สำคัญแต่ต้องรู้ไหมต้องรู้ไว้บ้างแต่รู้แล้วบางเรื่องนะครับไม่เห็นก็อย่าเห็นถ้ามันไม่ดีนักนะครับแต่ถ้าเกิดบางเรื่องมันดีก็จำเอาไว้สรุปง่ายๆว่าหากจะรักแล้วรักใครก็จงรักเธอความรักบันเจิดพริ้งเพรศแสนหวานใช่ไหมครับรักเธอเสมอแม้นเวลาพ้นผ่านนะครับเขาเรียกอะไรนะเพลงนี้เขาบอกว่าสองเราสรานเพราะว่านี่รักบางคนเราเกิดมาเนี่ยมันเป็นนี่รักใครสักคนหนึ่งถ้าใครเชื่อชาติปางก่อนอะไรทั้งหลายพยายามหาให้เจอคู่บุญของคุณนะครับแล้วก็คู่กรรมถ้าเข้ามาดีลีทหรือปล่อยไว้บ้างนะครับตามจำนวนคอมพิวเตอร์ต่อไปครับถ้าประจำเดือนไม่มา 2-3 เดือนโดยที่ไม่มีเพศสัมพันธ์เลยจะเป็นอันตรายต่อร่างกายไหมคะในวัยน้องใช่ไหมครับในวัยรุ่นนี่ใช่ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับเราจะเห็นครับน้องสาววัยรุ่นทั้งหลายบางครั้งบางคราวประจำเดือนเราหายไปเช่นช่วงใกล้สอบเนี่ยถ้าเกิดเครียดหนักก็ตกแน่เนี่ยประจำเดือนหายเลยไหมครับหายไหมครับหายพยักหน้าเล่นกีฬาหนักไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเลยหายไหมครับหายครับประจำเดือนผู้หญิงเนี่ยมันเหมือนหน้าต่างที่จะบ่งบอกสุขภาพผู้หญิงถ้าผู้หญิงที่มีสุขภาพดีประจำเดือนจะมาสม่ำเสมอนะครับถ้าเกิดประจำเดือนมันเริ่มห่างหายไปโดยที่เรารู้ว่าเราไม่ได้ตั้งครรภ์แน่ๆเนี่ยก็แสดงว่าสุขภาพเราลดลงแล้วเราอาจจะนอนดึกไปเราอาจจะตื่นสายไปและไม่ออกกำลังกายรับประทานอาหารไม่ถูกส่วนเพราะนั้นแค่เราปรับเวลาให้นอนพักผ่อนให้พอเพียงออกกำลังกายให้ดีกินอาหารให้ถูกส่วนประจำเดือนก็จะมาอีกแต่หายไป2เดือนอันตรายไหมไม่อันตรายหรอกครับแต่ถ้าเกิดเกิน6เดือนขึ้นไปต้องไปพบคุณหมอนะครับแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาความไม่สมดุลฮอร์โมนแล้วนะครับคนต่อไปครับถ้าคนเรามีเพศสัมพันธ์กันแล้วทำไมฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายเสียหายมากกว่าฝ่ายชายอะคะทำไมล่ะ เสียหายยังไงเดี๋ยวจะเพิ่งลงอันนี้คำถามที่สำคัญมากเลยเสียหายยังไงครับก็แบบชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครบอกคุณเดี๋ยวนี้ก็หนังสือผู้หญิงเขาเขียนลงหนังสือแล้วนะว่าฉันมีแฟนกี่คนสารภาพรักอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่เห็นเขาเป็นอะไรเลยอ่ะไม่เสียหายแล้วกลายเป็นอะไรครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นภาพลักษณ์ใหม่ว่าเป็นสาวมั่นเดี๋ยวนี้มีแฟนหลายคนใช่ไหมครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นงี้เยอะไหมเอาครับขอบคุณครับผมพูดเล่นแต่ว่ามันก็มีงั้นจริงๆเดี๋ยวนี้บางทีภาพมันปรับไปปรับมาจริงไหมสมัยก่อนผู้ชายนี่มีหลายรักรู้สึกเท่มากเป็นขุนแผนเป็นอะไรต่างๆได้ฟันผู้หญิงมาเป็นชุดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ทำสติติเหมือนกันนะครับติ๊กเลยแล้วเดี๋ยวนี้เลยไม่รู้ว่าใครเสียหายครับเหมือนอย่างคำว่าได้เสียเนี่ยเนาะได้เสียเป็นสามีภรรยากันเนี่ยไม่รู้ใครได้ใครเสียนะครับใครว่าผู้ชายได้ครับยกมือสิครับใครว่าผู้หญิงได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้คำว่าได้เสียอย่าไปบอกคำว่าเสียหายแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับน้องๆครับ
เวลาเรามีสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งแบบนั้นเนี่ยเราเคยนึกถึงความรับผิดชอบกันบ้างไหมเราเคยนึกไหมครับว่าผู้ชายเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยเราได้ป้องกันอะไรไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องเราได้ป้องกันอะไรที่ไม่ให้มีการถ่ายทอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันถูกไหมครับเราได้เตรียมตัวอะไรหรือเปล่าว่าถ้าเกิดต้องเลิกลากันไปผู้หญิงคนนั้นไอ้อนาคตถ้าเกิดมีผู้ชายสักคนที่แสนดีจะแต่งและเกิดเป็นผู้ชายแท้ๆซึ่งยอมรับไม่ได้ในปัญหาบางอย่างในอดีตผู้หญิงคนนั้นจะเสียหายไหมใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามองพวกนี้นะครับเวลาเราวัยรุ่นเนี่ยเราอยากจะทำโน้นเราอยากจะทำนี้มันทำตามอารมณ์เพราะเราจึงต้องนั่งมองว่าในวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคุณจะมีสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งคุณจะมีอะไรมันเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วใครทำอะไรเราไม่ได้แต่มองไกลๆสักนิดนึงนะครับคิดถึงความรับผิดชอบสักนิดนึงเราจะมีความรู้สึกว่าเลิกพูดคำว่าเสียหายจริงไหมเลิกพูดคำว่าได้เสียใช่ไหมครับแต่เราพูดว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันหรือเปล่านะครับคนต่อไปครับผู้ชายชอบฟันเราทิ้งจริงไหมคะจริงไหมครับไม่รู้ไอ้ครับขอบคุณครับขออนุโมทนาให้ผู้หญิงในห้องตรงนี้ทุกคนอย่าโดนผู้ชายฟันแล้วทิ้งนะครับนะครับนะครับแล้วก็ขอสาปแช่งให้ผู้ชายถ้าเกิดว่าใครไปฟันแล้วทิ้งขอให้ลูกสาวโดนดีมั้ยนะคุณว่าดีมั้ยเออต้องบอกกันอย่างนั้นเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปเลยนะครับเอาครับคําตอบก็คือว่าบางครั้งบางคราเป็นอย่างงี้ครับไม่ใช่ฟันแล้วทิ้งแต่เราไปเจอผู้ชายซึ่งไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษถูกมั้ยครับและจุดอ่อนของผู้หญิงน้องๆจะต้องรู้เลยนะครับน้องๆจะหลงคำหวานหลงคำเยินยองผู้ชายหลงคำที่ผู้ชายสัญญาอะไรเยอะแยะคุณจำไว้เลยคุณไปดูเถอะพวกขายบ้านขายรถขายอะไรพวกสัญญามันทำไหมไอ้พวกที่ทำมันต้องสัญญาไหมฉันจำไว้ครับใครสัญญาอะไรเยอะใครสัญญาว่าจะแต่งงานด้วยใครสัญญายอมผมครับเดี๋ยวผมจะแต่งงานเขาก็แต่งเหมือนกันเขาแต่งกับงานเขานะครับนะครับสรุปบ้างง่ายๆว่าโดนหลอกแล้วอย่าโวยนะครับเพราะถ้าคนไม่โดนหลอกจะไม่พูดคำนี้จริงไหมครับเอาละครับขออนุโมทนาอย่าโดนครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กซ์ก็มีคำถามดีๆแบบนี้นะครับว่าเราสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้แต่เวลาครับไม่รอเราหมดนะครับวันนี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับปา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 